ากด้วยยุคสมัยนี้นะฮะก็จะเจอคลื่นสแกนดูภายในท้อง2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยมักจะได้รับคำแนะนำมาจากหมอให้ส่องดูประมาณนั้นนะครับส่องทีก็เสียเงินแล้วครับส่องฟรีที่ไหนโลกใช่ป่ะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไปทำลายตัวอ่อนยิ่งสมองเนี่ยบอบบางมากนะครับอย่าลืมนะคลื่นพวกนี้มันเป็นคลื่นของไฟฟ้ากระแสนะครับมันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันจะไปทำลายไอ้เจ้าสมองที่มันอ่อนแอมากมากสมองเนี่ยอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรที่มันละเอียดอ่อนเกินไปกว่าสมองไม่มีนะครับจำหน่อยก็แล้วกันนะละเอียดอ่อนเกินกว่าสมองไม่มีเลยนะเพราะสมองเนี่ยมันก็ประหลาดนะมันเป็นนะBig Data ในระบบของจักรวาลเนี่ยนะสมองมันเป็นอะไรมันเป็นส่วนย่อของจักรวาลที่จริงคำพูดที่ผมพูดมานานนะเดิมทีเดียวก็พูดโดยคอมมอนเซนส์ของตัวเองนะครับมาถึงตอนหลังเนี่ยพอเวลาติดตามเนื้อหาสาระทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขาเกี่ยวกับเรื่องของสมองแบบเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้กันมาเอ้ยผมพูดได้ยังไงผมพูดคำว่านะครับฟังเลยนะพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีเออไอ้วันนั้นไปพูดมาได้ยังไงคำนี้คือเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลคำนี้แหละครับผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีนะทีนี้หลังๆมานี่เอ้ยพอเวลาติดตามวิทยาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องสมองอะไรต่างๆเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเฮ้ยไอการตรวจต่างๆนั่นเนี่ยเขาพวก MRI ทั้งนั้นนะครับทำลายทั้งนั้นนะครับพวกนี้ให้ทราบไปไม่รู้เอาอะไรก็ตามมาส่องสมองนี่แหละนะยิ่งเด็กๆนี่อันตรายมากแหละครับอย่าได้กระทำนะครับท่านที่จะมีทายาทนะครับอย่าทำนะครับอย่าทำนะผมว่ามีผมคนเดียวมั้งในแผ่นดินโลกเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ได้เพราะว่าส่วนนั้นก็มากด้วยก็มักจะทางการแพทย์ก็จะทำกันไอ้ตรงนั้นนะฮะก็คือการทำลายมนุษย์เลยครับทำลายเลยนะใช้คำว่าทำลายโอ้โหหนักมากคำนี้ครับเพราะฉะนั้นพวกนี้พอเวลามันถูกทำลายเรื่องอะไรอย่าลืมนะร่างกายมันสัมพันธ์กันไปทั้งหมดร่างกายมันสัมพันธ์ไปทั้งหมดส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันติดขัดอึดอัดมันก็ทำงานไม่ครบวงจรต้องจำคำนี้ไว้ก่อนครับแล้วไอ้ที่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวธรรมชาติทั้งนั้นนะครับอยากจะให้ผู้คนเนี่ยเกิดมาในกรอบธรรมชาติแล้วคลอดมาก็ธรรมชาติเดี๋ยววิทยาศาสตร์เขาเข้าไปใส่เลยครับผมนะถ้าเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตามทีครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่าไปใส่นะขืนใส่เข้าไปแล้วก็มันทำลายจริงๆนะ มันดีสำหรับคนอื่นเขาคนที่เขาเริ่มเรียนวิชาชีพมันดีตรงนั้นนะครับมันดีตรงนั้นดีของเขาดีของเขาแต่มันแย่ของเราโอเคนะถือโอกาสนี่หลับตาเล่าให้ฟังนะเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องไปทั้งหมดเอาล่ะพอเวลามาถึงตรงที่บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราแล้วหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลพอเวลามาพูดถึงจักรวาลโป๊ะเท่านั้นแหละครับอ๋อไอโครงสร้างจักรวาลเป็นงี้เหรออย่างเงี้ยเป็นต้นอ๋อนี่เหลือโครงสร้างของไอธรรมชาติในกรอบของจักรวาลมันทำงานงี้เหรอเนี่ย
แน่นอนครับการที่จะรู้ตรงนี้ได้มันต้องใช้มันมีตั้ง 3-4 ศาสตร์ที่ผมพูดถึงกันนะครับมีธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็คือเล่าสู่กันฟังวิทยาศาสตร์ณวันนี้เล่าสู่กันฟังแบบไม่มีอะไรมากมายหรอกอ้างถึงเท่านั้นเองนะครับอ้างถึงเขาแต่เอามาใช้ไม่ได้เลยในร่างกายโอเคส่วนตัวนะส่วนตัวนะแล้วก็ไปถึงนู่นน่ะไปถึงพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็ต้องรู้ความจริง3ประการนะฮะทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วจึงจะเข้าตรงนี้ได้นะครับมิฉะนั้นก็เข้ายากเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็จิตศาสตร์เพราะฉะนั้นพอเวลาประมวล3ศาสตร์นิสัยเข้ามาหากันปุ๊บแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทีนี้จึงได้รู้ว่าโอ๊ยตายเลยมนุษย์เนี่ยถูกวิทยาศาสตร์ทำลายมาตั้งอย่างน้อยเป็นร้อยปีเพราะวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับทางด้านสมองเนี่ยมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นถือโอกาสเล่าให้ฟังนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเวลาสมองถูกทำลายปุ๊บเอาคืนยากเอาคืนไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเอาคืนยากมากและแทบจะบอกว่าไม่ได้เลยนะครับสมองถึงขั้นนั้นเลยนะทำไมผมถึงเน้นนักเน้นหนาเพราะว่าผมไปเห็นอะไรไปเห็นการทำงานของสมองความจริงก็ผมเองก็บอกต้องบอกว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวของร่างกายของผมเองนะครับผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะทีนี้พอเวลามารู้เรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่มันอะไรกันนักหนาทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่า Big Data ใช่ไหม Big Data คือสมองเนี่ยที่ผมว่าเป็นส่วนย่อของจักรวาลใช่ไหมถ้าเรารู้ส่วนย่อในสมองเราเนี่ยทั้งหมดมันจะไปรู้เรื่องของจักรวาลไปบ่อยเออแปลกใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมแน่นอนนะครับเรื่องที่ว่านี้มันต้องรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเรานะครับมันจึงจะไปร่วมรู้ตรงนี้ทั้งหมดในรูปแบบที่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติกระดาษนะตามกฎเกณฑ์ของต้องบอกว่าธรรมชาตินะครับนะเพราะมันคงไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาอ้างอิงได้เกินไปกว่าธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ที่เกิดและวิวัฒนาตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติในรูปแบบของจักรวาล นะในระบบสุริยะจักรวาลจะเป็นธรรมชาติในรูปแบบของโลกใบนี้นะครับจะเป็นธรรมชาติของตัวเราทั้งหมดมันก็เกี่ยวข้องกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วครับฝากเอาไว้กรุณาครบโน้มเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาให้ดีๆดีๆถ้าหากว่าอ่อนแอกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าถึงเนี่ยครับปัญหาเรื่องของมนุษยชาติเนี่ยหนักมากโกไม่กลับเลยครับยากยิ่งที่มีคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับความถี่สูงความถี่ต่ำนะเข้ามาวุ่นวายด้วยโอ้โหวันนี้ก็มีอะไรในเรื่องของ 5G เนี่ย 5G กับอะไรสักอย่างนะครับผสมผสานกันเทคโนโลยีเนี่ยของอะไรของ Microsoft นะ ที่เขาทำขึ้นมาที่มันถึงขั้นขนาดที่ฟังกันดีนะฮะอย่างเช่นผมนั่งอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่นั่งกล้าวเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เนี่ยสามารถที่จะเอาตัวผมนี่แหละไปอยู่ที่อเมริกาได้เลยในเวลาเดียวกันเนี่ยครับเห็นไหมอะไรที่ไม่ใช่หายตัวเห็นไหมครับหรือตัวผมไปยืนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะพี่เอ๋ยจะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเอเลียนที่เขาพูดถึงเนี่ยเอเลียนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเวลาเนี่ยดูสิครับมันจะไปได้ยังไง
นั่งพูดอยู่เนี่ยแต่ตัวอยู่ที่นู่นสบายๆเลยมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมนึกถึงพระอรหันต์ทันทีเลยพระอรหันต์เขาสามารถแยกกายนะฮะแยกกายเขาได้ถึง500กาย1,000กายนะครับบอกให้ทราบไว้นะยุคพุทธกาลก็เลยมานึกถึงตรงนี้นะเฮ้ยมันเข้ามาใกล้ของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวนั่นเองของจริงจริงจริงแท้แท้มีเพียงสิ่งเดียวแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นนะฮะวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์สุดท้ายผมก็เชื่อว่านะฮะคนที่เล่นในพวก 5G หรือแม้แต่มีอย่างก็จำไม่ได้นะมันหรือว่าจำไว้ดูสิจำไม่รู้เปล่าไม่ได้จดเอาไว้เลยดูๆก็ไม่ได้จดเอาไว้เพราะเห็นว่ามันไม่สำคัญกับพระไรไม่มีโอเคไม่มีเอาล่ะเหลือเชื่อมากครับแต่ไงก็ตามที่ผมยังเชื่อมั่นนะว่าจิตจะเหนือกว่านี้เยอะจิตขอให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์นะจะเหนือกว่านี้เยอะนะครับขอให้ลองพิจารณาลองดูนะครับเรื่องจิตมันถึงยุคมันมาถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ได้นะครับอ่ะกลับมาถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นิดนึงนะฮะ ลองฟังตรงนี้อันไหนพูดค่อนข้างจะแบ่งหินฟังนะครับไปมาแล้ว ธาตุไฮโดรเจน1ธาตุหน้าวันนี้เขาจะพูดอยู่2สำคัญธาตุไฮโดรเจนตัวเดียวเนี่ยครับมันมีทั้งดาร์กเอนเนอร์จีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิสารแอนตี้แอนตี้เมเทอร์มันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับกับบริสุทธิ์ในธาตุไฮโดรเจนเนี่ยทั้งสองสิ่งนี้มันขับเคี่ยวกันอยู่ไม่รู้ว่ามันต่อต้านกันอยู่อย่างนี้ดีกว่าเออมันต่อต้านกันอยู่มันก็ประหลาดครับไอ้ธาตุตัวเดียวเนี่ยทีนี้พอเรามันต่อต้านปุ๊บทางวิทยาศาสตร์ก็จะแยกมานะครับว่าไอ้ตัวหนึ่งจะเรียกกันว่าดาร์กเอนเนอร์จีก็คือสารมืดนั่นเองครับแล้วอีกตัวนึงก็คือแอนตี้ดาร์กเอนเนอร์จีเนี่ยโอ้โหมันไปขนาดนั้นแล้วนะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยแล้วเขาก็จะหยิบเอาไอ้ตัวที่แอนตี้เนี่ยตัวแอนตี้มาทำประโยชน์ทีเนี่ยพูดว่าไงเดี๋ยวถ้าผมจะอนุมานนะก็คือเรื่องของพระธรรมอย่าลืมนะพระธรรมก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงนะฮะก็ถือว่าอันเดียวกันแล้วกันนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็คือสิ่งเดียวกันนะฮะไอ้ตรงเนี้ยฮะยังมีคำว่าแอนตี้อยู่แอนตี้พระเจ้ากันแล้วโอเคไหมเออแอนตี้พระธรรมแอนตี้พระเจ้าถ้างั้นก็จะลงมาทางด้านนี้ครับถ้ามีแอนตี้ปุ๊บมาปุ๊บถ้าหาว่ากลุ่มสาธุก็คือพญามารก็แล้วกันไอ้มารพญามารหรือไอ้มัจจุราชไปโอเคนะถ้ากลุ่มโอมก็ราหูนะถ้าหากว่ากลุ่มอมินอเมนก็ไซตอนกับซาตานนั่นนะฮะตัวไซตอนซาตานนั่นแหละครับก็คือตัวแอนตี้เนี่ยครับงั้นก็แปลว่าไม่จบ
ม่จบไม่มีทางจบได้เลยเรื่องนี้มันก็อยู่เงี้ยมันเป็นมาตั้งแต่นู้นโอ้ยไหนๆแล้วครับมาถึงวันนี้ก็ลองใคร่ครวญดูนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมหลับตาพูดตลอดนะฮะอย่าเชื่อผมนะครับอย่าเชื่อลุงงอกครับเพราะว่าในวาระอย่างนี้ในสภาวะเช่นนี้ถ้าหากว่าเชื่อลุงงอกจะยุ่งเลยล่ะครับแต่ทั้งหมดนั้นอยากจะให้ใคร่ครวญดูว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังตรงนี้มันมีผลในตัวมนุษย์อย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยครับและต่อไปเนี่ยผมยังคิดต่อไปนะฮะถ้ามนุษย์ไม่รู้จักสิ่งที่ขออนุญาตเถอะต้องขออนุญาตแล้วนะฮะมนุษย์ที่ไม่รู้จักสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังในเวลานี้ครับจะอยู่ยากมากครับอยู่ไหนก็หนีไม่รอดเลยครับจะอยู่ยากเหลือเกินครับมันจะบีบรัดกันสาทั้งหมดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มันมาเนี่ยครับไม่ได้ใช้มันอ่ะแต่มันก็มาทำลายเราดูสิครับว่ามันอะไรเกิดขึ้นผมยังคิดถึงต่อไปอีกนะฮะมันจะทำลายแม้กระทั่งผลหมากรากใบจะไม่มีดอกไม่มีผลกันเรื่องนี้เรื่องคลื่นเนี่ยมันทำลายแม้กระทั่งเรื่องของโมเลกุลของน้ำที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่จะก่อให้เกิดฝนเนี่ยนะครับมันไปขนาดนั้นแล้วล่ะครับพี่เอ๋ยจะบอกให้รู้ไว้ไม่รู้จะมีใครมาคิดเหมือนลุงหอกมีหรือเปล่าไม่ทราบแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลไปให้คำว่าความร้อนของโลกใบนี้มันมากมายมหาศาลมันจะไม่ร้อนได้ไงครับไอ้น้ำฝนแทนที่มันจะตกลงมาตามฤดูกาลมันนะมันก็เจอคลื่นนี้มันก็เกาะกันไม่ได้ระหว่าง อะตอมของไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันเกาะกันไม่ได้มันแตกซะก่อนนี้ดีกว่ามันสลายไปก่อนเมื่อมันเกาะกันไม่ได้อะไรมันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีน้ำฝนสิครับเมื่อไม่มีน้ำฝนอะไรมันเกิดขึ้นมันก็แล้งสิพี่ก็ร้อนสิครับนี่เมื่อเวลาร้อนอยู่อะไรเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่เนี่ยพืชสัตว์ตายเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพี่เอ๋ยนะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วนะตายผมใช้คำว่าตายเนี่ยแปลว่ามันไม่ธรรมดาเลยครับครับอะไรไม่อะไรนะครับสิ่งที่จะทำให้โลกใบนี้ สูญเสียความสมดุลเร็ววันเร็วคืนก็คือนะครับที่ออกจากโลกไปเนี่ยไปอวกาศนั่นแหละเพราะว่าไอ้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องราวความรู้เรื่องของอวกาศหมดนะฮะการเคลื่อนที่เร็วของยานอวกาศการเคลื่อนที่เร็วอะไรต่างๆก็พยายามที่ทำขึ้นมาบอกให้ทราบไว้นั่นแหละครับตัวนั่นแหละครับเป็นตัวที่ทำให้โลกไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารจะต้องเร็วการเคลื่อนที่เร็วนะฮะการที่ใช้อะไรนะเรียกว่าเชื้อเพลิงเลยแรงขับให้มันเร็วพวกนี้เลยไอ้กลุ่มเร็วนี่นะครับจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดไอ้ตรงนี้นะก็ต้องหยุดการค้นคว้านอกโลกในโลกไปค้นคว้าทางด้านทะเลมหาสมุทรจะไม่ดีกว่าหรือผมว่าไม่รู้ผมพูดคลิปนี้ก็ทิ้งไว้นะวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่22ใช่ไหม22สิงหาคมพ.ศ.2562ก็แล้วกันว่าคำพูดคำนี้วางไทม์ไลน์ไว้สิที่ผมพูดแนววันนี้5ปีผ่านไป10ปี20ปีผ่านไปหรือแม้แต่50ปีผ่านไปเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับไม่ยอมหยุดของการค้นคว้าวิจัยที่มันอยู่นอกโลกนั่นเองโดยแล้วก็พูดทิ้งไว้เงี้ยครับเพราะว่าคงจะต้องหนีไม่พ้นแล้วแหละครับเวลาเข้าไปเขาก็ไปกัน แต่เวลาที่ผลกระทบมันกระทบกันทุกคนนะในโลกใบนี้ในเรื่องของคลื่นเนี่ยนะก็ถือโอกาสฝากเอาไว้ครับวันนี้ค่อนข้างจะแบกหินฟังตั้งใจว่าจะไม่ให้ถึงขั้นนี้นะ มันหลุดเข้ามาแล้วไม่จะว่าไงกันดี
โอเคอ่ะแค่นี้ลืมตาแล้วจ้าว้าวลืมตาพูดแล้วทีนี้โอ้ตายตายตายไปไหวไหมโอ้โหหนีหมดเลยเฟสมาอัมมาโอ้ยังมีเยอะอยู่เนี่ยโอเคครับถามมาทีนี้ครับนึกสนุกไม่ใช่อยู่เฉยๆเป็นเงี้ยครับมันเฉยไม่ได้หรือไม่ได้อยู่ไม่โทษมันเฉยไม่ได้เวลาอยู่มันก็เลยต้องมันก็เลยต้องอะไรไปไหนแล้วทดลองทดสอบในเชิงจิตวิทยาโอเคไหมไม่ต้องฟังไม่ต้องนั่งใช่ป่ะเตรียมตัวเป็นคำถามด้วยใช่ครับท่านที่อยู่หน้าจอวันนี้ยอมรับว่าจะไม่หนักที่ไหนได้ไปหนักเลยขึ้นต้นแล้วก็ไปเลยโอเคมาถามอะไรก็ถามมาพี่ไม่มีปัญหา คนที่ใช้จิตใส่พลังงานลงไปในสิ่งของให้คนที่พกนั้นรวยมีโชคลาภมีเสน่ห์พลังงานจิตที่ใส่ลงไปในสิ่งของแล้วเราเอาพกมันสามารถทำให้เรารวยมีเสน่ห์ได้จริงไหมครับผมว่าพอละมั้งเรื่องพวกนี้ครับเป็นไปได้ไหมเด็ดนะไม่อยากจะตอบให้มันขาดเอางี้ดีกว่าอย่าไปเดินถนนสายนั้นเลยดีกว่าโอเคไหมคนที่ใช้จิตใส่พลังงานไปในสิ่งของให้คนที่พกนั้นรวยมีโชคลาภพอแล้วล่ะครับคำว่ามีโชคลาภนี่ตัดทิ้งซะนะอย่าไปหวังมันเลยครับคำว่าโชคลาภนอตัดทิ้งไปซะก็แปลว่าอย่าไปเสี่ยงโชคใดๆก็แล้วกันหรือแม้แต่มีสนองเสน่ห์ที่เขาว่าเนี่ยเสน่ห์จะเอาไว้ทำไมคนที่คิดเช่นนี้ก็มีแต่คิดจะหลอกล่อหลอกลวงใครท่านเองนะครับคิดหลอกล่อหลอกลวงเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของเราแนวทางเช่นที่ว่านี้ทางด้านพุทธศาสนาจะห้ามไม่ทำนะครับใช่ไหมผิดศีลข้อเท่าไหร่ข้อ2หรือเปล่าผมก็ไม่เคยจำเป็นเรื่องราวนะศีล5ข้อให้ดูไว้นะครับเอาของเขามันเป็นของเราไงทำไมต้องหาวิธีจะเป่าเสกใดๆกับสิ่งของใดๆเอาไปใส่คนคนนี้เป็นเสน่ห์ถามว่ามันมีไหมตอบนะครับมีแน่นอนนะจำด้วยครับมีแน่นอนแต่มาถึงวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยู่หน้าจอขณะนี้ได้ยินเสียงที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งนั้นมันไม่สามารถทำอะไรท่านได้หรอกโอเคไหมขอให้ท่านเข้าใจในภาษาที่ลุงหมอพูดสิ่งนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรท่านได้เลยขอให้เข้าใจในคำพูดของภาษาของลุงเข้าไว้นะครับมันจะกันไปในทีเองนะครับฝากไว้ด้วยอย่างทางด้านคุณจอยคุณเจเนี่ยครับก็อย่าไปถนนสายนั้นเลยครับไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวก็มันไม่ใช่นะมันจะมาถึงตัวเองสุดท้ายแล้วพอเวลาอายุมากขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็จะไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนนะครับจิตที่ว่าเนี่ยก็คือจิตทางด้านอวิชชาจิตทางต่ำโอเคไหมครับมันจิตพวกทำลายมันมีจิตทางบวกมันมีอยู่นะครับจิตทางด้านแนวทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีการทำลายบอกให้กระดาษเป็น
มันเป็นฤทธิ์โอเคนะเป็นอิทธิฤทธิ์ตัวนี้มีจริงๆนะสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นความจริงนะพี่เอ๋ยแต่หน้าวันนี้ผมบอกว่าเชื่อมั่นว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่ผมท้าทีนี้ครับส่งมาเลยดูกับลุงออกคนเดียวก็พอครับพี่ก็ถือโอกาสบอกให้กับท่านที่อยู่ หน้าจอถ้ามีนะครับถ้ามีสิ่งนี้เอาไปทิ้งได้เลยครับนั่นๆๆนะถ้ามีสิ่งที่ว่าเอาไปทิ้งได้เลยไม่งั้นเข้าตัวนะบอกให้แซ่ก็ได้สำหรับทางผมท้านะครับ ก็คนไหนที่ใช้พวกนี้ก็หยุดเถอะครับอย่าไปทำกับมนุษย์คนอื่นๆเลยผมจะรู้ดีพวกนี้ว่ามีความรุนแรงมากเอาง่ายคือมันหมดเวลาแล้วล่ะครับหมดเวลาแล้วยังไงก็สู้สามสหายไม่ได้กันนะกันนะครับไซตอนซาตานนะวันนี้สู้สามสหายไม่ได้แน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสามสหายเขาร่วมมือกันนะครับสามสหายเขาร่วมมือกันนะแต่ก่อนเนี่ยแยกกันอยู่แล้วก็ทะเลาะกันไม่ยอมจุดจบพญานาคพญาช่างเผือพญาครุฑเรายิ่งพญานุพญาครุฑกับพญานาคยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยจิกกันตีกันฆ่ากันได้โอกาสไม่โอ้โหสู้กันยุคนี้สมัยนี้เขาร่วมมือกันแล้วจ้าเขาแบบว่าโจรกลับใจไงนั่นเพราะฉะนั้นพวกไสยศาสตร์สายเวทเนี่ยจะล้มหายตายจากไปกับโลกใบนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดถือครองอยู่ก็ทิ้งไปให้ได้หมดได้ครับทิ้งหมดเมื่อไหร่ได้โชคจะเข้ามาโอเคไหมถ้าอยากได้โชคนะคุณจอยนะครับถ้าหากว่าคุณมีนะเอาทิ้งได้เลยถ้าเอาทิ้งไม่ได้มานี่จะจัดการให้นะครับแล้วโชคลาภจะเข้ามาถือไว้แล้วก็ไม่มีแล้วมันหมดยุคแล้วครับไอ้เสน่ห์เหมือนกันแทนที่จะมีคนชอบต่อไปจะเป็นคนเกลียดนะครับมันจะกลับขั้วกลับข้างนะครับที่บอกว่ารวยรัวเนี่ยมันจะไม่รวยแล้วครับมันจะจนเราจนเอานะครับมันจะกลับขั้วกลับข้างนะคุณจอยถือโอกาสตอบกันแบบนี้ก็แล้วกันมันจะได้หมดสิ้นไปจากโลกนี้สักทีหนึ่งไอ้พวกไสยศาสตร์สยเวทเนาะคนไทยชอบพกเครื่องรางของขลังเกือบทุกคนเลยซึ่งเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์จะส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากพลังงานของวัตถุนั้นไหมครับใช่ครับเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงอะไรก็ตามที่มันเป็นคาถาอาคมเอาทิ้งให้หมดนะครับมันหมดยุคแล้วนะครับหมดยุคแล้วแล้วก็จะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาอยู่ในตัวกันแล้วกันนะเดี๋ยวโอกาสบอกให้ทราบไว้กันแล้วกันก็ถือว่าหมดยุคอยากทราบว่ามนุษย์ต่างดาวเขามีภาษาพูดเหมือนเราไหมคะผมก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเนาะมันลอยฮะคำว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมว่ามันลอยนะมันลอยหมายความว่านะมันลอยผมว่ามันลอยนะเชื่อแบบลอยๆจำแบบลอยๆประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปไม่ได้ถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามีอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยอยู่จักรวาลนอกนู้นน่ะทำไมถึงมาเห็นในบรรยากาศโลกเราทีเนี้ยมันก็มีคำตอบมันก็มีคำถามอย่างนี้จริงๆนะจะพูดว่าไงดีตอบงี้ได้ไหมใครก็ตามที่มีเอางี้ดีกว่าสามสิ่งนี้พร้อมๆกันนะ
มีหูทิพย์มีตาทิพย์แล้วก็มีใจเป็นทิพย์อ่ะจึงจะสื่อสารเขาได้กันเลยครับเอางี้ดีกว่าพอได้ไหมครับถ้าตอบอย่างนี้มีหูทิพย์ได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์แล้วก็มีใจเป็นทิพย์ด้วยจึงจะสื่อสารกันได้โอเคไหมถามว่าใช้ภาษาอะไรเนี่ยถ้าภาษานะภาษาต้องบอกคำนี้ครับใช้ภาษาจิตไม่ใช่ภาษาเดือดนี่ไม่ใช่นะถ้าใช่อนุญาตไหมล่ะอนุญาตไหมล่ะอนุญาตเรื่องไหนขอตอบทีนี้อนุญาตไหมล่ะถ้าใช่นะครับเห็นไหมไปนู่นนะเวลาไปนะอนุญาตไหมล่ะ จะไม่รีบในแต่เรื่องนะมนุษย์ต่างดาวที่ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชในคณะกันหนามันต้องมารูปแบบนี้ครับมันถึงจะอะไรล่ะทดสอบ ถึงทดสอบได้ผมว่างั้นนะอย่าเลยครับอย่าไปท้าทายกันเลยผมว่านะเรื่องนี้ตีแตกตัดตกเรื่องเขาเรื่องเราดีกว่าครับผมว่านะอะไรก็สู้เรื่องเราไม่ได้หรอกครับรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราเองนะฮะผมว่าสิ่งนี้น่าจะสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดของความเป็นมนุษย์กันผมว่านะส่วนนั้นก็ตื้นนอกจากนั้นก็ใช้หูเป็นประโยชน์ใช้ตาเป็นประโยชน์สักหน่อยนึงนะเสียก็แยกเขาแยกเราซะแล้วเราก็จะเข้าใจเขาพอประมาณนะครับเอาเข้าใจเราจะดีกว่าเนื้อกว่าทุกมิติโอเคนะคุณเจสันแหละหมอเจสันกำลังของขลังนะครับหมอทางฝั่งนี้มนุษย์ต่างดาวฝั่งนี้ครับโทษทีคุณสมศรีมนุษย์ต่างดาวโอเคครับเอาล่ะกลับมาถึง YouTube นะครับYouTube คนไทยชอบพกเครื่องรางของขลังไม่จริงหรอกครับผมคนหนึ่งผมไม่เคยพกนะครับอย่ามารวมนะครับไอ้พวกเครื่องรางของขลังที่พวกเขาเรียกกระตุดเหรอตะกุดอะไรพวกนี้แต่กดรูปประคมประคำอะไรพวกนี้ที่เขาจะพบกันพบไปทำไมรถลูกตาไปเปล่าๆนะพลังงานบริสุทธิ์มันมีเรื่องเดียวนะครับก็คือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะครับต้องจิตบริสุทธิ์ถ้าหากว่าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับทั้งจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต่างก็มีพลังนะครับมีพลังทั้งคู่แหละแต่จิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีพลังงานที่อะไรที่มันปลอดภัยมากกว่าที่มันปลอดภัย 100% กันแล้วกันเนาะขอให้คิดอย่างนี้ก่อนวันนี้ตอนเย็นๆฝนตกที่เขตบางกะปิพญาไทเป็นฝีมือของลุงหงอกใช่ไหมไม่ใช่หรอกฝีมือลุงหงอกได้ง่ายนะครับมันก็ตกมาตามธรรมชาติของเขานะครับคุณนัทนันแกครับเอาเครื่องรางของขลังไปให้ลุงออกล้างพลังงานไม่ดีได้ไหมครับลองมาครับเอามาได้เลยนะครับแต่เราเก็บไว้ทำกำไรเอาไว้ขายได้ไหมครับเออแต่ไม่ได้สนใจพวกนี้แต่ชอบเก็บไว้ขายกำไรเชิญนะครับตอนนั้นถ้ามันเป็นอาชีพเป็นอาชีพกว่าเชิญนะครับได้แต่มัธยาสัยเรื่องอาชีพเนี่ยทำไปเถอะแต่ถ้าหากจะเอาเป็นเอาตายกันที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อย่าไปอะไรกับมันโอเคนะถ้าเป็นอาชีพเชิญนะครับไม่มีปัญหา
แล้วสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพญาครุฑพญานาคจะมีอนุภาพไหมคะมันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยเป็นคนมันอยู่ใครเนี่ยใครเป็นคนอธิษฐานตรงนั้นเนี่ยมันอยู่กับคนคนนั้นนะครับวัตถุทุกอย่างนะครับที่ใครได้หมดได้หมดมันไม่ใช่แต่จะเป็นนู่นนั่นหรอกครับโอเคนะเพราะมาถึงวันนี้เราใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คุยกันนะครับวัตถุมงคลที่พระท่านปลูกเสกช่วยขจัดสิ่งไม่ดีได้ไหมครับ อยู่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นเนนหรือจะเป็นคฤหัสถ์ใดก็ได้นะครับถ้าหากว่าจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์มันก็มีผลหมดครับมันยากในการที่จะบอกว่าผู้ทำนั้นจิตเขาระดับไหนล่ะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นตามที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันก็เป็นตามที่บริสุทธิ์ถามว่าจะรู้ได้ไงนี่ตรงนี้แหละค่ะที่มันสำคัญมันคาบเกี่ยวกันมากครับเรื่องนี้คาบเกี่ยวกันมากครับเนาะวัตถุมงคลพระท่านปลูกเสกทีนี้พระท่านปลูกเสกต้องถามอย่างนี้ดีกว่าอย่าถามไปไกลถ้าผมถามนะท่านเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนโสดาสกิทาอนาและเหนือไปกว่านั้นถามแค่นี้ก็พอตรงนี้ต่างหากที่เป็นถนนที่เป็นโอเคที่สุดครับจะถามนะเพราะว่ามันจะบรรจุได้จริงๆพลังงานบรรจุได้น้ำได้จริงๆนะครับคนที่มีพลังงานพวกนี้มันได้หมดโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ก่อนแล้วกันของขลังพระเครื่องของปู่ย่าตายายให้ไว้มีเยอะเลยครับทำให้มันเป็นวัตถุธรรมดาไม่มีพลังงานได้ไหมครับไม่อยากทิ้งอยากเก็บไว้ต่อมาสิมาลองดูใช่ไหมล่ะผมไม่อยากจะให้หลงมาทางด้านนี้ครับผมอยากให้ประกอบอาชีพซะมากกว่าอะไรก็สู้อาชีพไม่ได้นะฮะมันแน่นอนถาวรมากกว่าถ้ามาหลงกระแสนี่มันไม่จีรังไม่จีรังแล้วมันเป็นตัวอย่างไม่ดีของลูกหลานด้วยไม่ใช่ลูกหลานจะทำมาหากินไม่เป็นลูกหลานจะทำมาหากินไม่เป็นก็ต้องบอกกับลูกหลานเอาไว้หน่อยก็แล้วกันว่ามันเป็นอาชีพของพ่อเขาว่ากันไปแต่อย่ามาเอาตัวอย่างเยี่ยงอย่างประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้หน่อย ถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะอาชีพมันต้องทำแต่เป็นอาชีพที่มันสุจริตพวกนี้มันก็สุจริตอยู่แล้วล่ะครับ ใช่ไหมมันไม่หมดหรอกครับความเชื่อมนุษย์ไม่มีทางหมดไปได้หรอกอยู่ที่ตัวเราท่านว่าจะเชื่ออะไรเป็นสารณะเชื่อมั่นเนี่ยจริงจริงนะอยากจะให้เชื่อมั่นตัวเองมากกว่านะครับเพราะมันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเชื่อมั่นตัวเองมันสุดยอดยิ่งกว่าทุกอย่างโอเคไหมครับขอให้เป็นเช่นนี้เพิ่ง3 ทุ่มมีก็มีอีกไหมมีแค่นี้นะไม่มีอะไรผ่านเข้ามาอีกเลยวันนี้หนักไปหน่อยครับเนื้อหาหนักไปยอมรับว่าหนักนะครับเพราะว่าโอเคไม่มีละหมดนะหมดแล้วบ้านใครเนาะโอเคไม่มีใครเพิ่มนะนี่มันก็แค่นี้ก็พอเนาะ
มีอะไรไหมไดเต้นแมนไม่มีเนาะไม่มีก็แค่แค่นี้ก็พอรอกันเราต้องควรได้นะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเนาะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอวิธีการพวกนี้นะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับประกอบเชื่อแล้วก็ตามทีลองนึกเล่นๆดูพวกนี้ลองตั้งเป้าสิครับจะเป็นการค้าขายเป็นนู่นนี่นั่นลองตั้งเป้าเล่นๆดูนะเผื่อว่ามันจะเห็นความแตกต่างหรือไม่จะเป็นการทำไร่ไถนาหรือทำอะไรก็ตามเนี่ย จะปลูกผักปลูกหญ้าลองดูผมว่ามันมีผลนะมีผลนะครับที่จะให้เป็นผลผลิตของตัวเองออกมานะครับเป็นผลนะแล้วก็อย่าลืมเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกให้เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าวครับ